คุณหมอครับถ้าปล่อยให้มียูริกสูงขึ้นเรื่อยๆจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายบ้างครับถ้าเกิดด้วยกันอยู่5อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1เลยเนาะอันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะทำให้เกิดโรคเกาต์เนาะอย่างที่2ยูริกเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วนะครับนิ่วจากตะกอนยูริกเนี่ยแหละในทางเดินปัสสาวะของเราอย่างที่3เนาะยูริกมีลักษณะเป็นผลึกเข็มเวลาที่ไปตกตะกอนในข้อเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการปวดข้อแล้วก็เป็นเกาขึ้นมาแต่ทีนี้ยูริกเนี่ยที่สูงในเลือดเวลาเราตรวจยูริกมาแล้วสูงในเลือดเนี่ยผลึกเข็มเราเนี่ยอยู่ในหลอดเลือดของเราเนาะเพราะฉะนั้นยูริกเราเนี่ยก็จะครูดผนังหลอดเลือดให้มันเป็นรอยเสียหายพอครูดผนังหลอดเลือดเป็นรอยเสียหายแล้วเนี่ยก็เลยทำให้เกิดเรื่องของหลอดเลือดเสื่อมสภาพตามมานะครับอย่างที่4พอเวลาหลอดเลือดเสื่อมสภาพแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยให้ยูริกสูงนานๆจะเป็นความดันโลหิตสูงตามมานะครับข้อสุดท้ายข้อที่5ยูริกในขนาดสูงๆเนี่ยทำร้ายไตเนาะถ้าปล่อยให้ยูริกสูงนานๆก็ทำให้ไตวายไตเสื่อมได้นะครับผมอันนี้ก็คือ5ข้อที่เป็นผลที่ตามมาถ้าเราปล่อยให้ยูริกสูงนะครับผม